หนึ่งในตัวอย่างนะครับที่จะทำการสอนในคอร์สถัดจากนี้ไปนะครับรวมทั้งในคลิปที่จะทำการสอนในเรื่องของ iPhone 5C นะซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทำในเรื่องของ iPhone 4, CS 5, 5S แล้วก็ iPhone 6และ6 Plus นะครับก็เหลือเพียงแต่ iPhone 5C เท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าวงจรที่เราได้กันมาเนี่ยมันไม่สามารถค้นหากันได้นะครับก็ในส่วนตรงนี้ผมก็จะมาทำการค้นหานะฮะวิธีการค้นหาก็สามารถค้นหาได้ทั้งบนวงจรบนเลเยอร์แล้วก็บนบอร์ดจริงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะค้นหาตัว L12 นะเราก็ใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปนะหรือไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้นะครับที่เช่นเราสามารถลากแถบคุมทึบ L12 นะฮะแล้วมา copy หรือเพจวางนะครับในช่องพื้นที่ตรงนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องมาวางซ้ำแต่ถ้าจะวางตัวใหม่ๆก็สามารถพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กได้ทั้งนั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะค้นหาตัว L12 ผมก็คลิกค้นหา1ครั้งตำแหน่งของแถบคุมทึบนะ L12 ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับ L12 ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงที่เป็นส่วนของตำแหน่งใน layout นะครับและคลิกอีก1ครั้งครับ L12 ก็จะมาอยู่บนบอร์ดจริงซึ่งเราก็สามารถค้นหาได้ไม่ยุ่งยากนะครับหรือยกตัวอย่าง L13 คลิก1ครั้งนะครับก็จะไปที่ตำแหน่งแถบคุมทึบที่ตำแหน่งบนบอร์ดหรือว่าตำแหน่งบน L13 นี่คลิกกลับมาก็จะกลับมาที่บอร์ดจริงนะครับหรือคลิกอีกครั้งนึงก็จะมาเจอแถบคุมทึบที่ตำแหน่งใน layoutตรงนี้ก็สามารถที่จะค้นหาได้ไม่ยุ่งยากนะครับหรือยกตัวอย่างอีกสักตัวนะครับ L17 ช่วงนี้เป็นช่วงของการยกตัวอย่างให้ชมกันนะครับเราก็เจอแถบคุมทึบตรงนี้คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาเจอตำแหน่งในวงจรจริงนะคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเจอตำแหน่งในเลเยอร์ตรงนี้ก็สามารถค้นหาได้ไม่ยุ่งยากสำหรับอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆนะหรือตัวที่เราเคยเรียนในคลิปที่ผ่านมานะครับอย่าง iPhone 4, CS 5หรือ 5S นะตำแหน่งของ L มักจะอยู่รอบๆ IC Power บริเวณนี้หรือถ้าตัวนี้เป็น IC Power L ก็จะอยู่รอบๆนะฮะส่วนใหญ่จะเจอกันอย่างนี้นะยกเว้น iPhone 6ซึ่งคลิปที่ผมได้ทำจัดจำหน่ายไปแล้ว L จะอยู่ตรงกันข้ามกับตัว IC Power ทั้งหมดแต่จุดเริ่มต้นของตำแหน่ง L ที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ iPhone 5C นะยกตัวอย่างเช่น L24 คลิก1ครั้งนะปกตินะฮะ IC Powerจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะและจะมี L รอบๆตัว IC Power นะครับในรุ่นที่ผมอธิบายในข้างต้นเมื่อสักครู่นี้แต่ในรุ่นนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นละที่ L นะครับหรือว่า Buck Coil หรือว่า Step Up Coil นะStep Down Coil นะครับนะ Step Down Regulator Coil หรือว่าเราเรียกชื่อในวงจรว่า Buck Coil เหล่านี้จะเริ่มอยู่ตรงกันข้ามและอยู่ข้าง CPU A6L24 แต่ในวงจรก็ยังอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับและถ้าคนใน layout เราก็จะมาเจอ L24 ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับ L ที่อยู่ข้างๆหรือรอบๆ IC Power ซึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้คือ L24 หรือยกตัวอย่างอีก1ตัว L25 L25 ก็จะอยู่นะฮะจะมีแถบคุมทึบอยู่ตรงนี้คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่เดิมเห็นไหมครับว่าเราสามารถค้นหาตำแหน่งได้ไม่ยุ่งยากนักไม่ยุ่งยากมากนักนะครับถึงแม้ว่าใน
วงจรจะไม่มีตำแหน่งที่เป็นฝ่ายต้นฉบับที่ทำให้สามารถค้นหาทุกจุดได้แต่ผมมาทำเพิ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เลยก็คือ1เพื่อเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นเพื่อค้นหาอุปกรณ์จริงๆในบอร์ดได้รวดเร็วขึ้นเพื่อนำไปซ่อมงานจริงเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักชุดหนึ่งตรงบริเวณ C389 นะครับตำแหน่งตัวเล็กๆเราก็สามารถค้นหาได้ C389 อยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะก็จะมาเจอบอร์ด C ตำแหน่ง C389 ในเลย์เอาท์และคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ C389 อยู่ตรงนี้คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะไปเจอ C389 ในบอร์ดจริงนะอีก3จุดสุดท้ายนะครับที่จะทดลองก็คือตัว IC หรือตัว MOSFET นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมวงจรชาร์จก็คือตัว Q2 คลิก1ครั้งก็จะมาเจอแถบคุมทึบคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะไปเจ Q2 ในวงจรซึ่งเป็น Dual MOSFET นะครับ Dual MOSFET ก็คือ MOSFET ที่มี2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันตัวนี้ก็จะเหมือน iPhone 5S iPhone 5นะครับแล้วก็มาเจอในตำแหน่ง layout จริงหรือจุดเล็กๆนะครับเช่น R58 ก็จะมาเจอแถบคุมทึบเห็นไหมครับว่า R58 อยู่บริเวณนี้คลิกอีกทีนึงก็จะไปเจอ R58 บนบอร์ดจริงคลิกอีกทีนึงก็จะมาเจอ R58 ในวงจรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือบริเวณ C153คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเจอแถบคุมทึบตรงนี้คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะมาเจอตำแหน่งบอร์ดจริงนะครับก็คือ C153หรือคลิกกลับไปอีกทีนึงก็กลับมาเจอวงจรในจุดเหล่านี้นะครับซึ่งในคลิปที่ผมจะทำสื่อการสอนนะฮะก็จะทำตำแหน่งทุกจุดเหมือนกับที่เคยทำมาใน iPhone 5นะ 5S แล้วก็6นะครับที่สามารถค้นหาได้ในวงจรจริงนะครับหรือในบอร์ดหรือในเลย์เอาท์นะและสำหรับในส่วนของ iPhone 5C นะครับก็จะทำในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งนะฮะเพื่อเวลาผมได้ทำการสอนผู้ที่เรียนก็สามารถค้นหาหรือนำไปค้นหาเพื่อซ่อมงานจริงได้รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราหาไม่ได้นะแต่ถ้าในงานซ่อมจริงๆต้องมาค้นหาอุปกรณ์โดยที่ไม่สามารถค้นหาในลักษณะแบบนี้ได้นะเราจะเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อวิเคราะห์อาการซ่อมในจุดต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับตัวอย่างผมก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับ